พอมาอยู่ในวงการบันเทิงแล้วเนี่ยมันจะมีทําไม่ได้เล่นไม่ดีอะไรเงี้ยมันก็จะแบบเครียดนิดนึงพี่บอยเคยสอนว่าควรยินรับมันเพราะว่ามันเป็นเรื่องปกติของชีวิตแล้วก็มันทําให้เราได้ท้าทายตัวเองและอยากที่จะพัฒนาตัวเองแล้วก็แก้ไขครับผมมันสิ่งที่ดีนะผมว่าสวัสดีครับชื่ออะตอมณฐาภพเคนจันทึกนะครับผมผลงานที่ผ่านมาเดินแบบถ่ายแบบมากกว่าครับเป็นนายแบบมาก่อนครับก็จะเป็นพวกงานเสื้อผ้ากีฬามาก่อนแล้วทีนี้ก็พอเข้ามาในวงการบันเทิงเนี่ยจะเป็นละครครับผมจะมีมวยสดิ้งหมัดซิ่งสายฟ้าแล้วตอนนี้ก็กำลังถ่ายทำละครเรื่องวิญญาณแทสยาครับผมแล้วก็ล่าสุดเนี่ยจะเป็นซีรีส์ 7 Days Before Valentine นะครับที่ลงทางช่องวันแล้วก็จะมีซีรีส์ของช่อง8นะครับผมที่เป็นเรื่อง Bake Me Please ครับผมก่อนหน้าเนี่ยผมเป็นแบบนักกีฬาวิ่งมาก่อนครับผมแล้วทีนี้ก็มาลงที่ฟิตเนสครับผมพอแบบหุ่นดีปุ๊บมีคนมาเล็งเห็นเขาก็เลยชวนไปประกวดก่อนผมเริ่มจากประกวดเวทีมิสเตอร์ก่อนครับผมแล้วทีนี้ก็ได้มีแบบผู้ใหญ่ใจดีเขาแบบให้โอกาสเรานะครับผมได้เข้าวงการแบบนายแบบถ่ายแบบมาเรื่อยๆจนแบบเราอยากลองเข้าวงการบันเทิงบ้างเป็นนักแสดงบ้างก็เลยมาแคสเป็นนักแสดงช่อง8ครับผมแล้วก็ได้เข้ารอบแล้วก็ได้มาเล่นละครนี่แหละครับพี่ภูมิใจในตัวเองนะที่แบบมาถึงจุดนี้ได้เพราะว่ามีหลายคนทักว่าแบบเฮ้ยอะตอมมาได้ไงเพราะว่าเราเป็นคนขี้อายแล้วทำไมเรามาถึงทำจุดนี้แต่พอผมมาทำจริงๆแล้วมันก็รู้สึกดีใจที่เราได้โอกาสแล้วก็ได้กล้าที่จะพิสูจน์แล้วก็ท้าทายตัวเองแล้วก็มันก็ได้เจอสิ่งที่เราชอบด้วยเราชอบการถ่ายแบบแล้วก็เดินแบบครับผมเวลาแบบเราได้เดินเนี่ยมันได้ปลดปล่อยตัวเองด้วยแล้วก็มีความสุขตลอดเวลาครับต้องบอกก่อนเลยว่าแบบตอนมาประกวดอะลองมาประกวดดูแต่สิ่งที่เราแบบกลัวก็คือเราเป็นคนขี้อายพี่ตอนอยู่ในโมเมนต์นั้นอะก็คือแบบเราคิดอย่างเดียวคือต้องทำให้ดีที่สุดแล้วความขี้อายมันก็ค่อยๆหายไปถ้าเป็นโมเมนต์ในตอนประกวดตอนแรกพอไม่เข้ารอบใช่ไหมเราก็มีนิดนึงแหละแต่แบบเราไม่ได้คาดหวังตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพราะว่าเราไปแบบไปสนุกไปเล่นใช่ครับแต่พอมาอยู่ในวงการบันเทิงแล้วเนี่ยมันจะมีโมเมนต์ที่เราแบบว่าทำไม่ได้หรือแบบเล่นไม่ดีอะไรเงี้ยมันก็จะแบบเครียดนิดนึงแล้วก็ผิดหวังในตัวเองแล้วก็กดดันกับตัวเองพี่บอยเคยสอนว่าเวลาเราเจออะไรแบบเนี้ยเราควรยิ้มรับมันเป็นเรื่องปกติของชีวิตแล้วก็คิดซะว่ามันเป็นเรื่องดีที่เข้ามาในชีวิตมันทำให้เราได้ท้าทายตัวเองและอยากที่จะแก้ไขตัวเองปรับปรุงตัวเองแล้วก็พัฒนาตัวเองเวลาผมเจออะไรแบบเนี้ยมันก็มีแต่เราเครียดได้แต่เราต้องหายเครียดให้ไวแล้วกลับมาคุยกับตัวเองว่าทำไมมันเกิดอะไรขึ้นแล้วเราแก้ไขปัญหาอะไรได้บ้างแล้วทีนี้เราก็เริ่มที่จะพัฒนาตัวเองแล้วก็แก้ไขครับผมมันสิ่งที่ดีนะผมว่าสำหรับคนอื่นอาจจะเป็นแบบว่าอาชีพการงานหรือว่ารางวัลนู้นรางวัลนี้แต่สำหรับอะตอมสิ่งเดียวที่มันทำให้มีทุกวันนี้ได้ก็คือครอบครัวครับผมอยากให้ครอบครัวหรือว่าญาติพี่น้องผมเนี่ยมีความสุขแล้วก็ดูแลพวกเขาได้มีบ้านไม่มีหนี้แล้วก็ดูแลตัวเองได้ครับผมในวงการบันเทิงเนี่ยอยากได้โอกาสได้เล่นบทใหม่ๆครับผมในวงการบันเทิงเพราะว่ามันจะเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้พัฒนาตัวเองครับผมแล้วก็พัฒนาศิลปะการแสดงของวงการบันเทิงไทยด้วยเพราะว่าผมก็อยากเป็นส่วนหนึ่งของนักแสดงนะครับที่แบบอยากพัฒนาวงการศิลปะวงการนักแสดงนะครับให้มันแบบพัฒนาไปเรื่อยๆครับผมไม่ใช่ให้อุตสาหกรรมกืนกินเราแต่เราต้องเป็นคนที่เห็นคุณค่าของศิลปะสำหรับอะตอมอยากเป็นนายแบบโกอินเตอร์ครับนายแบบด้วยแล้วก็นักแสดงด้วยเพราะว่าตอนนี้เราก็รับหน้าที่นักแสดงด้วยครับเราก็ทำเต็มที่ช่องทางการติดตามของตอมนะครับก็จะมีทาง IG Facebook นะครับผมถ้าเป็น IG เนี่ยจะเป็นอะตอม underscore นะถาพบนะครับ ATOM underscore NATHAPHOP นะครับส่วน Facebook เนี่ยจะเป็นอะตอมมูเซดัมนะครับ ATOM เว้นวรรค MUSERDUM นะครับฝากด้วยนะครับ